การติดตั้งชุดแทง HP DeathJet OfficeJet 6000ชุดแทงจะมาพร้อมกับตลับหมึกนะครับให้นำตลับแท้ที่มาพร้อมกับเครื่องนะครับแกะชิปที่ตลับออกแกะชิปที่ตลับออกนะครับแล้วก็มาใส่ที่ตลับที่มาพร้อมกับแท้งเมื่อติดเสร็จแล้วนะครับเราก็ยกตลับขึ้นใส่นะครับในช่องใส่ตลับหมึกเลยนะครับเราเลี้ยงสายน้ำหมึกนะครับให้สายน้ำหมึกมาอยู่ใต้คานล็อกหัวพิมพ์นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้ใช้ตัวตีนตุ๊กแกนะครับถ้าพิจิตรตัวตีนตุ๊กแกนะครับโดยให้ตำแหน่งของบอกสีเหลืองนะครับอยู่กึ่งกลางของตัวตีนตุ๊กแกนะครับ1ตัวนะครับเสร็จแล้วให้ติดอีก1ตัวนะครับตรงตำแหน่งที่ต่ำลงไปนิดนึงนะครับจากระดับตรงนี้นะครับให้ต่ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อบังคับสายให้เงยขึ้นนะครับหลังจากนั้นจึงใช้สายน้ำหมึกนะครับรัดทั้ง2เส้นนะครับโดยให้หัวล็อกของสายรัดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับความแน่นของสายนะครับก็แน่นพอประมาณนะครับจากนั้นทดสอบนะครับเลื่อนหุบไปทางซ้ายสุดนะฮะทางขวาสุดนะครับถ้าเกิดว่าไปทางขวาสุดไม่สุดนะฮะเราปรับสายน้ำหมึกครับให้สายเข้าไปให้สุดอย่าให้ตึงมากนะครับหลังจากนั้นครับให้ตัวยึดสายแบบหนีบนะครับแปะติดเข้าที่ตรงริมนี้เลยนะครับเพื่อให้เครื่องทำงานนะครับจำเป็นต้องใช้วัสดุนะครับมาปิดที่จุดเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปิดฝาครอบตลับนะครับลงมาได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้ง HP OfficeJet 6000ครับ